สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่สิงคโปร์นะคะทริปนี้นะคะเราจะมา work from สิงคโปร์กันค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเคยมาสิงคโปร์เมื่อ4-5 ปีก่อนแล้วเนาะครั้งก่อนก็มาประมาณ4-5 วันก็คือเที่ยวครบแล้วนะคะทีนี้ครั้งนี้เราก็เลยโอเคอยากลองบินมาทำงานสัก7 วันที่สิงคโปร์บ้างนะคะ7 วันของเราจะเป็นอย่างไรนะคะทั้งเที่ยวแล้วก็ทำงานเนาะสไตล์แบบฟรีแลนซ์ทำงานรีโมทอะไรนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้เรากำลังจะเรียกแกร็บนะคะไปที่โฮเทลของเราเนาะจากสนามบินไปโรงแรมเนี่ยก็ประมาณ500 บาทนะคะและนี่ก็คือโรงแรมของเรานะคะชื่อโดเซสสิงคโปร์นะคะก็คือจะอยู่ติด MRT เลยคืนละประมาณ 5,000 กว่าบาทนะคะทั้งทริปเราก็จะพักที่นี่กันนะคะแล้วพวกเรากำลังจะไป Little India นะคะแล้วก็ฮาจิเลนนะคะแต่จริงๆแล้วเราแวะกินข้าวเที่ยงที่ทรงฟาบากุเตก่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายแล้วก็ Little India เราก็ไม่ได้ถ่ายนะคะซึ่งมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยคือเราว่า Little India เราไม่ค่อยประทับใจครั้งนี้นะคะแต่ว่าฮาจิเลนเนี่ยก็คือเหมือนเดิมมีสีสันแต่ก็ยังแอบแบบรู้สึกว่าไม่เท่าเดิมนะคะแต่เราก็ไม่ได้ไปมัสยิดเนาะเพราะว่าเหมือนฝนตกแล้วก็รีบกลับเพราะว่าเราจะมาที่เมอร์ไลออนพาร์คนะคะเพราะว่าเราจะมาถ่ายน้องสิงโตตอนกลางคืนนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศตอนกลางคืนเนาะก็คือฝนกำลังจะตกนะคะแล้วพอเราไปถึงน้องสิงโตเนี่ยฝนก็ตกพอดีเนาะแต่เราก็สู้นะคะก็วันที่2นะคะเราก็จะไปยูนิเวอร์แซลค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปยูนิเวอร์แซลเนาะเราจะไปถ่ายรูปกับน้องเมอร์ไลออนช่วงเช้าก่อนนะคะเช้านี้เราก็กินแมคโดนัลด์เนาะก่อนที่จะเดินทางยูนิเวอร์แซลค่ะครั้งนี้เราซื้อบัตร Unlimited Express นะคะก็คือ Unlimited นะคะเพราะว่าคือเราไม่ต้องการต่อคิวใดๆสิ้นแต่ปรากฏว่าเราเลือกทานเล่นทานฟาร์มเมอร์อันดับแรกเนาะทุกคนก็จะรู้ว่าทานฟาร์มเมอร์ก็คือซิกเนเจอร์เนาะแต่ปรากฏว่าพวกเราเนี่ยเฟลนะคะก็คือจะอ้วกนะคะก็คืออายุ30+กันแล้วเนาะก็คือเล่นไม่ไหวแล้วนะคะถ้าจะให้เราแนะนำก็จะมีทานฟาร์มเมอร์แล้วก็อียิปต์นะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรรถไฟเหาะปะแต่ปรากฏว่าพวกเราชอบฟาวีที่สุดนะคะประทับใจมากแล้วก็อันนี้เราก็จะไปกินดินเนอร์ที่ไชน่าทาวน์นะคะพอวันที่3นะคะเราก็มาที่แมคเวลนะคะเพื่อมากินข้าวมันไก่กับฟิชบอลซุปนะคะก็มาขอพรที่พุทธทูตนะคะเป็นวัดเนาะแบบมาขอพรเรื่องการงานชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ไปขอเรื่องความรักที่วัดอินเดียต่อเลยนะคะคล้ายๆวัดแขกบ้านเรานะคะแล้วเราก็ไปที่ฟอร์ดแคนนิงพาร์คเพื่อที่จะไปถ่ายรูปกับมุมนั้นน่ะมุมก้นหอยนะคะเขาบอกว่าคนต่อคิวเยอะมากแล้วเราก็มาที่โอฮิลโพลิสสเตชันนะคะก็คือเป็นตึกสีๆนะคะเราก็ไปที่สกายพาร์คนะคะค่าขึ้นประมาณ490ซัมติงนะคะก็มาชมวิวเนาะอันนี้ก็คือภาพที่เราได้นะคะ
แล้วมาตบด้วยที่อาหารอินเดียค่ะขอบอกว่าอร่อยมากจริงๆเรากินอาหารอินเดียนะคะก็ที่สิงคโปร์ที่แรกเลยขอบอกว่าอร่อยมากมาต่อด้วยวันที่4นะคะอันนี้เพื่อนของเราก็กลับหมดแล้วเนาะเราก็มาซื้อเติมพลังด้วยชานมก่อนนะคะแล้วก็ไปหาอะไรกินนิดหน่อยนะคะแล้วก็เดินเล่นนะคะในไชน่าทาวน์กะว่าจะทำงานที่ร้านกาแฟเนาะแต่ว่าคิดไปคิดมากลับไปทำงานที่โฮเทลดีกว่าก่อนเริ่มทำนะคะเราก็จะมาเขียน to do list นะคะหรือว่างานที่เราต้องทำให้เสร็จนะคะแล้วก็จากนั้นก็นั่งทำงานไปยาวๆเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือมุมทำงานของเราเนาะแล้วก็เราก็มากินอาหารนะคะดินเนอร์คนเดียวนะคะเราก็มาเดินเล่นที่ชานาทาวน์นิดหน่อยนะคะที่5แล้วก็มาที่ไม่รู้อ่านว่าอะไร Hawker Chance ที่เขาแบบขายข้าวไก่หน้าไก่อ่ะคืออร่อยมากทุกคนคือกิน3วันติดกันเลยนะคะแล้วก็มาที่ Potato Head นะคะก็คือหลังจากกินข้าวเสร็จก็อิ่มเนาะแล้วก็เราก็เลยสั่งแค่ของหวานนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะคะจากนั้นนะคะเราก็เดินเล่นเรื่อยๆแล้วก็ไปจบที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งนะคะแถว Maxwell Station นะคะชื่อ Maxi Something นะคะอร่อยมากทุกคนคือขนมเขาอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็ตอนเย็นเราก็ไปดูซูเปอร์ทรีกันนะคะคือเราโชคดีมากที่ไปตอนที่เขาเนี่ยกำลังจัดการแสดงพอดีนะคะก็เลยได้วิดีโอมาฝากนะคะไปดูกันเลยค่ะจากนั้นเราก็เดินกลับบ้านกันนะคะก็คือเดินที่สิงคโปร์เป็นอะไรที่ชิลมากนะคะเพราะว่าถนนเขาสะอาดแล้วก็เอื้ออำนวยต่อการเดินการปั่นจักรยานมากเลยนะคะแล้วก็วิวตอนกลางคืนขอบอกว่าสวยสุดๆเลยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินเบอร์เกอร์เชคเชคนะคะเพื่อนของเราก็แนะนำมาเนาะจากไทยบอกว่าเฮ้ยต้องมาลองร้านนี้นะคะซึ่งดีมากๆบรรยากาศในร้านก็ดีรวมถึงเบอร์เกอร์คือนุ่มสุดๆคือจุยซี่มากดีมากนะคะแล้วจากนั้นเราก็เดินเล่นรอบเมืองนะคะแล้วก็กลับไปทำงานที่โรงแรมอย่างเช่นเดิมนะคะทุกคนเผื่อแป๊บเดียววันที่7แล้วนะคะเราก็จะมาลองชิลลี่แครบนะคะทีนี้เราเนี่ยไปเช็คราคามาเนาะเราคิดว่ามัน18เหรียญแต่ปรากฏว่า98เหรียญคือโดนไป 2,500 จ้าร้องไห้แต่อร่อยมากและเราก็เดินทางมาถึงวันที่8กันแล้วนะคะวันสุดท้ายอันนี้เรามีไฟดึกเนาะเราก็เลยมาเดินเล่นที่พาร์คนะคะซึ่งขอบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่พาร์คเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับเดินเล่นสำหรับจ็อกกิ้งสำหรับไฮกิ้งมุ่งหมายของเราก็คือเฮอร์เดสันเวฟนะคะซึ่งเป็นสะพานแบบรูปทรงแบบเป็นเวฟนะคะเราอยากให้ทุกลองออกเดินทางนะคะส่วนตัวเราเนี่ยไม่ชอบเดินทางคนเดียวนะคะซึ่งเราโชคดีมากที่เรามีเพื่อนที่น่ารักที่
แค่เอ่ยปากชวนเขาก็พร้อมที่จะมากับเราเราซึ้งใจมากๆที่ในชีวิตนี้เราเจอแต่เพื่อนที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางไปกับเรานะคะซึ่งการเดินทางเนี่ยมันจะสนุกยิ่งขึ้นถ้ามีใครสักคนไปกับเราเนาะเพื่อแชร์ความตลกแชร์ความอร่อยของอาหารแชร์ความสวยงามของเมืองนะคะถ้าเกิดใครนะคะยังหลงกับตัวเองอยู่เหมือนเรานะคะคือตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรนะคะแต่เราคิดว่าเราก็ปลดล็อกตัวเองได้ระดับหนึ่งแน่นอนว่าเราไม่รู้ว่าอะไรที่เราต้องการนะคะแต่เรารู้แล้วนะคะว่าอะไรที่เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเราก็จะมุ่งหน้าพัฒนาสกิลของเราแล้วก็จะได้หาเงินเยอะๆจะได้ไปเที่ยวจะได้ไปเรียนรู้โลกกว้างนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คิวิโรนาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย